่อนที่พี่น้องจะนั่งลงนะคะอยากจะขอบคุณท่านอาจารย์อมศิลป์และอาจารย์จุฑารัตน์นะคะศิษยาภิบาลที่รักของเราที่ท่านเป็นหัวใจผู้เลี้ยงจริงท่านก็ได้มีจัดทุกรอบนมัสการไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรเด็กหรือเราที่เป็นวัยรุ่นเห็นไหมคะพี่น้องเรามีพื้นที่ของเราเรามีเพื่อนที่อยู่เคียงข้างเราแล้วก็รอบผู้ใหญ่พี่น้องนี่คือความรักของศิษยาภิบาลที่รักของเราพี่น้องก่อนที่พี่น้องจะนั่งลงอยากจะขออาสาคนที่นี่ว่าความหมายของเพื่อนที่แท้ในความคิดของท่านคืออะไรพี่น้องใครอยากอาสาไหมคะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆอย่าพี่มาโกะนะคะเอาขนมเมื่อกี้นะคะโอรีโอไปแจกให้เนื่องในวันเพื่อนนะคะพี่น้องมีใครอยากพูดความหมายของเพื่อนไหมคะนั่งลงได้ค่ะแต่ว่าคนที่อยากจะเสนอนะคะเดี๋ยวมีไมค์ไปหาท่านเลยเชิญเลยค่ะพี่น้องนั่งลงได้เลยค่ะเอเมนฮาเลลูยาเชิญเลยค่ะมีใครไหมคะว่าความหมายแท้ของเพื่อนในความคิดของท่านคืออะไรมีใครอยากเสนอไหมคะคนนั้นยกมือจัสตินฮัลโหลไมค์ไปหาจัสตินเลยนะคะเป็นอังกฤษก็ได้นะคะเรารู้เรื่องนะคะรู้เปล่าความหมายเพื่อนเฟรนด์ในความหมายของจัสตินนะคะจัสตินพูดเลยค่ะใช้เวลากับเราเอเมนอะไรนะใช้เวลากับเราใช้เวลากับเราว้าวขอบคุณมากค่ะมีใครอีกไหมคะสัก 2-3 ท่านมีไหมคะอีก1ท่านมีไหมคะน้องทันน้องทันเป็นคนที่ซัพพอร์ตเพื่อนครับซัพพอร์ตเพื่อนนะคะคอยช่วยเหลือเพื่อนนะคะรับรางวัลไปเลย the last one มีไหมคะข้างหลังกัปตันค่ะกัปตันครับก็เพื่อนก็คือคนที่กล้าเตือนเราในตอนที่เราทำผิดครับเอเมนพี่น้องช่วยไปเตือนกัปตันหน่อยนะคะรอเล่นนะรอเล่นพี่น้องโอ้ว้าวดีมากพี่น้องตบมือให้ทั้ง3ท่านนี้นะคะนี่คือความหมายของเพื่อนวันนี้สิ่งที่เทศนานะคะอยากให้พี่น้องได้ฟังด้วยกันก็คือว่าพระเยซูปรารถนาเป็นเพื่อนของคนที่โดดเดี่ยวพี่น้องมันมีสถิติอยู่ว่าในประเทศอเมริกาเนี่ยพี่น้องมันมีหลายเจเนเรชันมากๆเลยนะอยากพี่น้องมาดูด้วยกันสถิติที่เกิดขึ้นในโลกเนี้ยดูเหมือนความเจริญมันมากขึ้นพี่น้องแต่ในวัยไม่รู้ท่านน่ะอยู่ในวัยไหนนะบางคนเจน Z บางคนเจนอะไรนะเจน X นะคะบางคนเป็นเบบี้บูมแล้วนะคะพี่น้องมันมีความเหงาเกิดขึ้นในทุกๆวัยโดยที่บางทีเราไม่ได้บอกคนอื่นพี่น้องกำลังจะบอกว่าพระเยซูรู้จักเราแล้วพระเยซูปรารถนาเป็นเพื่อนของคนที่โลนลี่พี่น้องความหมายของเพื่อนสิ่งหนึ่งที่เมื่อเช้าอาจารย์ออมก็บอกไว้คือเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่เข้ามายามเมื่อคนที่ทั้งโลกจากเราไปนี่คือเพื่อนที่ดีที่จะพร้อมจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆเราเองนะคะพี่น้องเป็นท่านหรือผู้ใหญ่ที่บางทีเขามีเพื่อนแล้วเนี่ยพี่น้องคนที่มีเพื่อนจากสถิติเนี่ยพี่น้อง5คนเนี่ยจะมี1คนที่เหงาแม้เขามีเพื่อนแล้วนะแต่5คนภายใน5คนเนี้ยจะมี1คนที่เหงาฉะนั้นใครก็ตามที่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรามีพื้นที่มีวัยใกล้ๆที่เป็นเพื่อนของเราเองนะคะเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์แล้วก็ศิษยาภิบาลของเราที่อยากให้พี่น้องได้พบเพื่อนในวัยใกล้กันนี้เราจะมาดูคำเทศนาที่บอกเราว่าพระเจ้าปรารถนาเป็นเพื่อนของคนที่โดดเดี่ยวยังไงนะคะเดี๋ยวจะมีน้องน้องเติมเต็มใช่ไหมคะเอาไมค์ให้น้องเติมเต็มแล้วพี่น้องก็ยืนขึ้นด้วยกันนะคะน้องเติมเต็มจะเป็นตัวแทนอ่านพระคัมภีร์พี่น้องให้เรายืนขึ้นและอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันนะคะว้าวพร้อมไหมคะเติมเต็มออกมาข้างหน้าได้นะคะจะได้เห็นเนื้อหาชัดๆนะคะเชิญเลยค่ะแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราจะอ่านพระคัมภีร์เทศนาในบ่ายวันนี้ร่วมกับน้องเติมเต็มค่ะฮาเลลูยาพร้อมไหมคะ3 4บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิสหายของตนถ้าพวกท่านประพฤติตามเราที่เราสั่งท่านจะเป็นมิสหายของเราเราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีกแล้วบ่าวจะไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราทารินจากพระบิดาเราสำแดงแก่พวกท่านแล้วเอเมนให้เราสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์เราขอบคุณพระองค์พระเยซูขอบคุณที่พระองค์สำแดงความรักกับเราก่อนในขณะที่เราเป็นคนบาปพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราขอบคุณที่องค์กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ปรารถนาจะเป็นเพื่อนกับเราขอพระเจ้าทรงสำแดงความรักกับพระองค์กับพี่น้องที่นี่ขอพระเจ้าเจิมผู้แบ่งปันในเวลานี้
พระเจ้าให้เต็มด้วยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พูดถ้อยคำที่พระองค์ปรารถนาจะพูดกับเราด้วยเถิดขอพระเจ้าอยู่กับน้องๆในเวลานี้ขอพระเจ้าเปิดตาใจของเราเปิดหูของเราพระเจ้าที่จะได้สัมผัสถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าไม่มีสักวินาทีเดียวที่พระเจ้าจะห่างจากเราเราขอพึ่งพาพระองค์ด้วยกันในบ่ายวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องมีเด็กอาจจะพี่น้องเชิญนั่งได้เลยค่ะมีใครว่างที่ชอบอยู่คนเดียวคะมีเอาตัวจริงของเราเลยพี่น้องชูมือหน่อยมีใครบ้างที่ชอบอยู่คนเดียวมีนะมีคนเอายังไงดี RJI ใช่ไหมชอบอยู่คนเดียวแต่มีบางคนชอบอยู่กับเพื่อนมีใครว่าอยู่กับเพื่อนแล้วมี energy อยู่กับเพื่อนแล้วมันมีความสุขมีไหมโมนานะมี energy หลายท่านนะคะชูมือพี่น้องการที่อยู่คนเดียวน่ะมันแตกต่างระหว่างการความเหงานะการที่อยู่คนเดียวมันแตกต่างกับความโดดเดี่ยวพี่น้องหรือคำว่าความเหงาพี่น้อง loneliness เนี่ยความหมายถึงว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็รู้สึกว่าถูกตัดขาดจากผู้คนอะบางทีนะเรานั่งในกลุ่มฝูงชนนั่งคนเยอะมากเลยแต่บางทีเรารู้สึกเหงาขึ้นมาแบบแปลกๆเลยอะมันเป็นความรู้สึกว่าเราถูกตัดขาดจากคนอื่นแม้เราจะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่ขอบคุณพระเจ้าที่นี่ทุกคนมีเพื่อนเห็นมั้ยคะพี่น้องหันไปบอกข้างๆว่าเราจะเป็นเพื่อนเธอนะเธอช่วยเป็นเพื่อนฉันด้วยนะเอนะเธอช่วยเป็นเพื่อนฉันด้วยนะแต่มีบางท่านที่นี่มีไหมคะที่เราเคยสงสัยมากๆเลยโอ้สงสัยดังๆในหัวใจของเราว่าเอ้ยทำไมฉันถึงไม่มีเพื่อนจนผ่านนี้ทำไมเราไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนที่สนิทจริงๆเพื่อนที่เราจะคุยได้เพื่อนที่คอยซัพพอร์ตหรือบางทีเราก็มีความคิดที่นำไปสู่คำถามในใจว่าเฮ้ยทำไมไม่มีใครชอบเราเลยทำไมไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เราเลยพี่ต้องอยากจะบอกว่าไม่รู้ว่าที่นี่มีความคิดอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ความคิดแบบนี้ที่เกิดกับเราเนี่ยพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมข้างในมันเจ็บลึกๆอ่ะข้างในมันเป็นการแบบว่าข้างในเรารู้สึกว่าเราถูกทำร้ายอ่ะพี่น้องคนที่เหงาจะรู้สึกว่าถูกทำร้ายในจิตใจซึ่งมันไม่เกี่ยวคนอื่นนะแต่ความคิดแบบนี้มันทำร้ายเราทำไมไม่มีใครชอบเราทำไมไม่มีใครอยากคุยกับเราทำไมไม่มีใครมาทักเราเลยเนี่ยอู้อุตส่าห์แต่งตัวเป็นมาริโอสุดยอดแล้วตอบสนองอย่างดีเอาไม่มีใครมาทักเราเลยพี่น้องตะเว้ยคนข้างๆพยายามตอบสนองแต่งตัวเป็นมาริโอโอ้โหพี่ๆ WOM เนี่ยเขาลงทุนซื้อหมวกเลยนะอย่าลืมไปขอหนวดเขาใส่นะมีหนวดมาด้วยนะคะพี่น้องขนาดคนที่ดังที่สุดเนี่ยพี่น้องเขายังรู้สึกว่าเขาเหงาพี่น้องรู้จักคนนั้นไหมคะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์รู้จักไหมเขาเป็นใครคะนักวิทยาศาสตร์เขาทำอะไรคะเขาดังไหมเขาดังระดับโลกเลยใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องเขาบอกว่าเขาโดดเดี่ยวมากเลยเขาดังแล้วเขารวยระดับโลกแต่เขาพบกับความว่างเปล่าพี่น้องการที่คนเหงานะทำให้เราแยกตัวเองออกจากคนอื่นแล้วก็พาตัวเองไปอยู่คนเดียวพี่น้องไม่มีใครเห็นพี่น้องบางทีนะพอเหงามากๆเราพยายามจะหาอะไรมาทำแล้วสิ่งที่เราทำมันอาจจะพาเราดำดิ่งไปในความผิดพลาดก็ได้เพราะว่าเราเหงามากไงไม่มีใครอยู่ใกล้เราขนาดนั่งยังไม่อยากนั่งกับเราพี่น้องมาดูว่าต้นเหตุแห่งความโลลี่เนี่ยความเหงามันเกิดอะไรพี่น้องมันเกิดจากอะไรข้อแรกเลยการถูกปฏิเสธการถูกรีเจคอะพี่น้องคือรีเจคอะเมื่อเราถูกรีเจคหรือปฏิเสธจากคนบางคนเนี่ยคือเราก็พยายามเป็นคนดีเราก็พยายามหาเพื่อนนะพี่น้องแต่เราถูกเพิกเฉยหรือว่าถูกดูแคลนไม่มีใครอยากใกล้เราไม่อยากคุยกับเรามันทำให้ความพยายามที่อยากจะเปิดเผยกับคนอื่นเนี่ยมันไม่กล้าละเพราะว่ามันเจ็บปวดแล้วกลัวตัวเองเจ็บปวดมากขึ้นพี่น้องเป็นแบบนี้ไหมบางคนถูกรีเจคนะคะมีนักศึกษามหาลัยคนนึงขอยกตัวอย่างนะคะพี่น้องคือเขาเนี่ยมีน้องรหัสแล้วน้องรหัสเนี่ยเป็นคนที่เหมือนถูกประจานทาง IG อ่ะคนเห็นเป็น10ล้านเลยแล้วเขาก็ถูกไล่ออกจากมหาลัยแล้วปรากฏว่าน้องรหัสคนนี้มาถามรุ่นพี่คนนี้ว่าถ้าเรียนที่มหาลัยเนี่ยเรียนแล้วอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนจะอยู่ได้ไหมพี่น้องเขาบอกพี่รหัสคนนี้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีใครคบด้วยเลยพี่น้องเพราะว่าถูกประจานทาง IG ไปแล้วถูกประจานทางสื่อมีเดียไปแล้วเป็น10ล้านคนรู้จักเขาหมดพี่น้องบางทีเราถูกรีเจคแบบนั้นน่ะพี่น้องเขาโดดเดี่ยวมากไม่มีใครอยากใกล้มันทำให้เขาต้องเจ็บปวด
พี่น้องแล้วมาดูสาเหตุที่สองความไม่มั่นคงพี่น้องคืออินเนอร์ข้างในเราอ่ะมันไม่นิ่งมันไม่มั่นคงมันสั่นคลอนตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่เคยยอมรับตัวเราเองจริงเลยพอเราไม่ยอมรับตัวเองจริงๆเนี่ยเราก็เลยไม่เชื่อว่าคนอื่นจะยอมรับเราเราก็เลยไม่เชื่อว่าโอ้คงไม่อยากมีใครฟังเราหรอกเวลาที่เราจะพูดอะไรกับใครเราก็เลยไม่ค่อยกล้าเปิดตัวเองไม่อยากจะไปพูดกับใครเพราะกลัวว่าเขาไม่ยอมรับเรากลัวว่าจะเป็นที่รำคาญและคิดว่าไม่มีใครอยากฟังกับเราเพราะนี่คือสาเหตุที่ทำให้คนเหงาได้แล้วก็เราก็เลยสร้างกำแพงแล้วก็ปิดกั้นตัวเองไม่อยากเปิดตัวเองพี่น้องเราเป็นคนนั้นไหมบางทีเรารู้สึกว่าสเตเบิลของเรามันไม่ได้มันไม่มั่นคงเราก็รู้สึกว่าโอ้คงไม่มีใครอยากคุยกับเราอันนี้มันก็เลยทำให้เกิดความเหงาความสาเหตุที่สามมันมีสาเหตุเยอะแต่ยกตัวอย่างมาสั้นๆนะพี่น้องคือแซสเนี่ยคือความเศร้าความเศร้าแบบไหนแบบกระทันหันบางคนสูญเสียคนรักแบบกระทันหันไม่บอกไม่กล่าวแล้วก็ไปเลยพี่น้องมันเกิดความช็อกพอคนเกิดความช็อกเนี่ยความเหงามันจับเข้ามาในใจพี่น้องนี่คือความเหงาที่เกิดขึ้นหรือบางคนแฟนบอกแบบแฟนที่เรารักกันดีๆก็เทคแคร์เราดีนะรักเรามากเลยอยู่ๆบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกเบอร์เราไปคือช็อกเลยพี่น้องช็อกแบบกระทันหันสิ่งนี้ก็ทำให้เกิดความเหงาพี่น้องแล้วความเหงามาจากไหนพี่น้องความเหงาเนี่ยมันเริ่มต้นจากใครคะพี่น้องเดาได้ไหมคะความเหงาเริ่มต้นจากไหนใครบอกอาจารย์ได้บ้างฮะกิฟต้องกิฟว่าไงนะคะดังๆหน่อยดังๆหน่อยตัวเองใช่ไหมความเหงาเกิดจากตัวเองพี่น้องคนที่ทำให้เกิดความเหงาอ่ะมันจากมนุษย์คู่แรกเลยพี่น้องคู่แรกเลยก็คือเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมพระเจ้าสร้างอาดัมมาก่อนใช่ไหมแล้วพระเจ้าก็บอกในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่2ข้อ18บอกว่าโหไม่ดีเลยไม่ดีเลยที่เราจะสร้างชายคนนี้มาคนเดียวไม่ดีเราต้องสร้างอีกคนหนึ่งให้เขามาเป็นซัพพอร์เตอร์คือเฮลเปอร์คือเป็นเพื่อนกับเขาพี่น้องไม่ใช่แค่คู่แต่งงานหรือแฟนเท่านั้นนะแต่พระเจ้าปรารถนาสร้างคนให้มีเพื่อนอยู่เป็นชุมชนคือพระเจ้าไม่ปรารถนาให้สิ่งที่ทรงสร้างนั้นรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเจ็บปวดหรือทรมานเลยเห็นความเหงาเกิดจากมนุษย์คู่แรกมันเริ่มได้ไงตอนแรกเขาก็สนิทกับพระเจ้านะพอมีอดัมเอวาเนี่ยเขาสนิทกับพระเจ้ามากเลยแต่ทันทีที่เขาตัดสินใจไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยมันทำให้ความบาปเข้ามาในชีวิตของเขาพี่น้องความบาปมันทำให้เราต้องถูกแยกจากพระเจ้าสิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมพี่น้องเขาซ่อนตัวเลยพี่น้องเวลาพี่น้องเคยเป็นไหมเวลาที่เราทำบาปเคยไหมตอนเด็กก็ได้ตอนเด็กใครเฉลยหน่อยเราเวลาที่เราไปแอบฆ่าไก่มาแล้วไม่บอกพ่อแม่กลัวพ่อแม่รู้มีไหมหรือไปแอบลักขโมยปากกาของเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็มาฟ้องแม่เราก็กลัวแม่ด่าเราก็โอ้ยเราก็รีบหนีเลยโอ้บางคนแม่ไม่ให้กินเลยแต่เพราะว่าอะไรนะแอบซื้อเลยเข้าไปในห้องปุ๊บรีบหลบเข้าไปในห้องอย่างรวดเร็วกลัวแม่รู้รีบหลบหลบซ่อนๆหรือพี่น้องมีอะไรไหมคะแอบกินกาแฟ3แก้วแม่บอกให้กินแก้วเดียวท่านก็ไปกินสัก3แก้วพี่น้องมีอะไรไหมคะบางทีเราอาจจะทำพลาดอะไรแล้วเราไม่กล้าบอกพ่อแม่พี่น้องมีไหมคะมีไหมแอบไปกินข้าวมันไก่อะไรเงี้ยหลายจานหรือว่าแอบไปทำอะไรที่โอ้กลัวพ่อแม่ของเรารู้เหมือนกันพี่น้องอาดัมเอวาเมื่อเขาทำบาปแล้วเขาถูกแยกเนี่ยเขากลัวพระเจ้าเห็นเขาทำไมรู้ไหมเขาหลบซ่อนพี่น้องการหลบซ่อนเป็นการถูกแยกแล้วทำให้คนเหงาแล้วไม่เพียงแค่นั้นเขาปฏิเสธคนข้างๆด้วยคือเขาก็ไปกล่าวโทษคนข้างๆพี่น้องการว่าคนอื่นการกล่าวโทษคนอื่นทำให้เราก็ไม่อยากอยู่ใกล้เขาอาดัมก็โทษใครคะโทษเอวาเลยบอกว่าเจ้าเนี่ยที่ข้าพระองค์เป็นแบบนี้เพราะเอวาเอามีชื่อเอวาด้วยที่นี่ไม่ใช่เอวานี้นะคะแต่เอวาในสมัยปฐมกาลพี่น้องเป็นเรื่องจริงฉะนั้นความบาปการไม่เชื่อฟังทำให้เราถูกแยกจากพระเจ้าและปฏิเสธคนข้างมันทำให้เกิดความเหงาพี่น้องแล้วเราจะทำยังไงล่ะพี่น้องผลที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาซ่อนตัวแล้วก็เขาก็ตำหนิคนอื่นพอตำหนิคนอื่นเราก็ไม่อยากใกล้คนอื่นเพราะรู้สึกว่าคนอื่นมันเลวคนอื่นไม่ดีเราก็เลยไม่อยากอยู่ใกล้แล้วผลที่ได้ก็คือความเหงาเราก็เลยlonelyพี่น้องมาดูว่าสังคมปัจจุบันแม้ดูเหมือนมีเพื่อนแต่เต็มไปด้วยความเหงาหรือเปล่าแม้แต่ตัวเราดูเรามีเพื่อนเราคุยกันได้แต่บางครั้งเราเหงาหรือเปล่าหรือบางคนแก้ไขความเหงาด้วยการหาแฟนข้าพเจ้าเคยเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งตอนวัยรุ่นนะข้าพเจ้าคิดว่าการมีแฟนคือการเติมเต็มแต่ไม่ใช่พี่น้อง
เติมเต็มไม่ได้เลยมันเปรียบไม่ได้กับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เจอเลยคืออะไรรู้ไหมคะมาดูว่าความจริงที่ได้เป็นอย่างไรข้อหนึ่งคือพระเจ้าต้องการเป็นเพื่อนกับเราพี่น้องพระเจ้าต้องการเป็นเพื่อนกับเราทันทีที่มนุษย์ทำบาปอาดัมเอวาทำบาปพระเจ้าเตรียมแผนรองรับทันทีเลยเพราะอะไรเพราะพระเจ้าไม่อยากให้สักวินาทีเดียวกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาคือมนุษย์ที่พระเจ้ารักที่สุดเนี่ยเจ็บปวดพระองค์ไม่ต้องการให้เราเหงาพี่น้องบอกคนข้างพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเหงาแล้วพระเจ้ารีบมาในสวนอะไรนะเขาเรียกสวนอะไรนะสวนเอเดนปะพระเจ้ารีบมาหาเลยเพราะพระเจ้ากลัวเขาเจ็บปวดกลัวเขาต้องถูกแยกไปกว่านี้นานมากเกินไปพระเจ้าถามหาว่าเจ้าอยู่ไหนในขณะที่เขาซ่อนอยู่พี่น้องพระเจ้ารีบมาหาเพราะพระเจ้าต้องการมีความสัมพันธ์กับเราวันนี้เรารู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่วันนี้เรารู้สึกถูกเพิกเฉยต่อความสัมพันธ์บางอย่างหรือไม่พระองค์ต้องการเอื้อมมือไปหาเราเพื่ออะไรเพื่อช่วยให้เราออกมาจากที่เรากำลังซ่อนตัวอยู่บางครั้งเราไม่บอกใครพี่น้องใบหน้าเรายิ้มแย้มแต่เรากำลังซ่อนบางอย่างโดยที่เราไม่กล้าบอกใครว่าข้างในลึกๆเรามันโหวงมากมันอโลนมากๆเลยพี่น้องพระเจ้าก็เลยส่งพระเยซูลงมาอยู่กับเรามาตายเพื่อเราเพราะว่าต้องการช่วยเราออกจากที่ซ่อนการที่เราซ่อนตัวนั้นทำให้เราเกิดความเหงาและรู้สึกว่าเราไม่มีใครแล้วเราเจ็บปวดทรมานพระเยซูตรัสว่าไม่มีความรักไหนยิ่งใหญ่เท่ากับการสละชีวิตเพื่อเพื่อนพี่น้องเราให้ของเพื่อนได้เราช่วยเพื่อนได้แต่ถ้าจะตายเพื่อคนอื่นเนี่ยเรายากไหมพี่น้องหันไปหาคนข้างๆไหมคะตายเพื่อเราได้ไหมเอาแบบจริงๆเลยพี่น้องเอาแบบจริงๆเลยตายเพื่อเราได้ไหมยากเลยพี่น้องโอ้ไม่ได้หรอกเพราะว่ายังมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบดูแลอยู่ใช่ไหมคะพี่น้องเห็นพระเยซูเนี่ยกำลังแสดงตัวพระองค์เองเนี่ยเพื่อเป็นเพื่อนกับท่านพี่น้องวันนี้เราอยากให้พระองค์เป็นเพื่อนเราจริงๆไหมที่ผ่านมาเราอาจจะรู้จักพระองค์เป็นความรู้ก็ได้แต่วันนี้พระองค์อยากมาเป็นเพื่อนจริงๆเพื่อนที่เปิดเผยกับเพื่อนที่คุยกับเพื่อนได้จริงเพื่อนที่รับรู้ทุกความรู้สึกของเราเอเมนไหมคะพี่น้องเราจะยอมรับข้อเสนอมิตรภาพของพระองค์หรือไม่พี่น้องเมื่อเราเปิดใจเชิญพระเจ้าเข้ามาชีวิตยกโทษบาปของเราเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเราจะไม่เรียกเจ้าว่าบ่าวอีกต่อไปพี่น้องคำว่าบ่าวนี่น่ากลัวนะใช่ไหมคำว่าทาสเนี่ยน่ากลัวนะเพราะอะไรทาสเนี่ยไม่มีเสรีภาพในการตัดสินใจทำอะไรเลยแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะไม่เรียกเจ้าว่าบ่าวละคือเจ้าสามารถเป็นเพื่อนกับเราได้แล้วพี่น้ององค์กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อยากเป็นเพื่อนกับท่านพี่น้องดีใจไหมคะถ้าลิซ่าอยากเป็นเพื่อนกับท่านท่านดีใจไหมคะข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้านะโอ้ลิซ่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนไทยนะพี่น้องสิ่งที่เขาทำนี่เขาทำเพราะว่าอยากเห็นประเทศไทยที่ได้รับการโปรโมทจริงๆนะข้าพเจ้าชอบผู้หญิงคนไทยคนนี้มากพี่น้องแต่พระเยซูเป็นมากกว่านั้นพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่พระองค์มาทำทุกอย่างเพื่อกำลังบอกว่าพระองค์รักเรามากและสิ่งที่สำคัญไม่แค่ช่วยอย่างเดียวแต่อยากอยู่ด้วยพี่น้องบอกคนข้างพระเจ้าอยากอยู่กับท่านพระเจ้าอยากเป็นเพื่อนท่านเอเมนไหมคะพระเยซูสัญญาว่า I always คือ be with you คือว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอพี่น้องบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่รักเราแค่ไหนท่านก็อยู่กับเราไม่ได้ตลอดเวลาแต่พระเจ้าพระองค์จะอยู่กับเราตลอดเวลาเราจะอยู่กับท่านเสมอพี่น้อง always ใช่ไหมคะคือ always คำนี้คือไม่มีวันที่แยกจากพระเจ้าเลยเอเมนไหมนี่คือพระเจ้าและพระองค์บอกว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่เราจะกลับมาซ่อนตัวอยู่ในพระคริสต์พี่น้องนี่คือสเต็ปแรกเลยที่เราจะแก้ความเหงาของเราได้ไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องคบใครเลยนะไม่แต่นี่คือคีย์แรกที่เราจะกลับมาคือกลับมารู้จักกับผู้ให้ชีวิตผู้ที่เราจะช่วยเหลือเราในเรื่องความเหงาของเราได้ที่ที่ปลอดภัยคือที่ที่เราจะมาซ่อนตัวอยู่กับพระเจ้าพี่น้องพระองค์ยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงห่วงใยเรามากๆเลยพี่น้องพระองค์ไม่อยากให้สักวินาทีเดียวเราเกิดความเจ็บปวดบางครั้งเราเจ็บปวดเราร้องไห้เราบอกใครไม่ได้แต่พระเจ้าอยากจะให้ท่านรับรู้ว่าพระองค์อยากจะเป็นเพื่อนกับท่านพระพีบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกว่าพี่ชายเป็นยังไงพี่น้องเพราะว่าพี่ชายที่เป็นมนุษย์มีความจำกัดแต่พระองค์เป็นพี่ชายที่เป็นพระเจ้าที่ไม่มีความจำกัดบางทีเราเรียกหาพี่ชายเราไปทำงานต่างประเทศบางทีเราเรียกหาพ่อแม่ทำงานอยู่บางทีเราเรียกหาคนข้างมีความจำกัดเพราะเขาก็ต้องรับภาระของเขาแต่วันนี้พระองค์อยากเป็นพี่ชายของเรา
พี่น้องบอกคนข้างๆว่าให้พระเยซูเป็นพี่ชายได้ไหมเอเมนไหมคะพี่น้องและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เลยประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราอยู่กับเราตลอดเวลาเราอาจจะลังเลแล้วก็กลัวว่าตัวตนที่ของเราที่เป็นตัวเราเองมันจะเสียไปพระเจ้าจะยุ่งกับเราเยอะกันไปแต่พระเจ้าบอกว่าเรารู้จักเจ้าก่อนที่จะสร้างโลกได้ซ้ำพระเจ้ารู้จักเราแล้วพระองค์รู้ดีว่าความอ่อนแอทุกสิ่งที่เรากลัวหรือว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงฉะนั้นพี่น้องอย่ากลัวที่จะเชิญพระองค์มาเป็นเพื่อนและที่สำคัญพี่น้องฟังดีๆนะพระองค์ไม่ได้มาเพื่อบังคับเราบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่บังคับเราใช่ไหมคะแต่สิ่งนั้นคือความรักที่ท่านมีต่อเราแต่พระเจ้าจะไม่บังคับท่านเลยพระเจ้าจะเคาะที่หัวใจของท่านพระองค์เป็นเหมือนผู้เลี้ยงที่ปรารถนาสิ่งที่ดีให้กับลูกแกะทำยังไงก็ได้ให้ลูกแกะของเราปลอดภัยพี่น้องถ้าอดีตที่ผ่านมาเราซ่อนตัวเราซ่อนตัวเองไม่อยากมีเพื่อนเพราะเรากลัวเจ็บแต่วันนี้พระเยซูอยากจะให้พระองค์เป็นที่ซ่อนที่แรกของท่านเอเมนไหมคะพี่น้องถ้าพระเยซูเป็นอันดับแรกเราจะสามารถมีคนอื่นได้พี่น้องเชิญมาดูข้อ2ว่าเชิญพระเยซูมาเป็นเพื่อนของเรา invite Jesus to be your friendแล้วเราจะทำยังไงก็คือว่าสตาร์ทความสัมพันธ์ใหม่วันนี้เราอาจจะมีเพื่อนเยอะเลยวันนี้เราสตาร์ทความสัมพันธ์ใหม่ได้ไหมก็คือว่าให้พระองค์เป็นคนแรกที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนของเราพี่น้องอย่ารู้จักพระเยซูแค่เป็นข้อมูลหลายครั้งเรารู้จักพระองค์เป็นข้อมูลแต่พระองค์ปรารถนาให้เราได้สัมผัสพระองค์ที่เป็นตัวตนเป็นบุคคลจริงๆพระองค์รักเราจริงๆพระองค์ปรารถนาเป็นเพื่อนของเราพี่น้องซึ่งเราจะทำได้ไงด้วยการบอกพระองค์เมื่อเราคุยกับพระองค์ในทุกสิ่งเนี่ยตัวเราที่แท้จริงเนี่ยพี่น้องแต่ว่าเงื่อนไขคือบอกพระเจ้าอย่างสุดใจพี่น้องบอกพระเจ้าอย่างสุดใจเองไหมคะบางทีเราเรียกหาคนข้างๆเติมเต็มเราแต่เขาก็ไม่สามารถเติมเต็มเราได้จริงๆเพราะว่ามนุษย์มีความจำกัดแต่พระเจ้าตอบโจทย์อย่างสมบูรณ์นี่คือพระเจ้าที่อยู่กับเราพี่น้องเมื่อพี่น้องเปิดพระคัมภีร์เนี่ยอย่างโนอาห์เนี่ยพี่น้องโนอาเนี่ยพระเจ้าเป็นเพื่อนกับเขาเขาได้เห็นความเป็นเพื่อนของพระเจ้าไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับโนอาเลยนะคนทั้งโลกไม่อยากเป็นเพื่อนกับเขาเลยแต่เขาเมื่อเขาเลือกพระเจ้าเป็นเพื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่น้ำจะท่วมโนอาก็ทำไมโนอาก็สร้างเรือพระเจ้าไว้สร้างเรือคือปรากฏว่าไม่มีใครเชื่อโนอาเพราะไม่มีใครเป็นเพื่อนโนอาฉะนั้นคนที่รอดก็คือโนอาเพียงผู้เดียวเพราะว่าโนอาเป็นเพื่อนของพระเจ้าพี่น้องอยากจะบอกว่าตลอดทั้งปีที่พี่น้องอ่านพระองค์เข้ามาหมดเลยพระองค์สัตย์ซื่อหมดเลยพระองค์ไม่เคยทำให้เราผิดหวังหรือล้มเหลวเลยขนาดนกกระจอกพี่น้องที่พระเจ้าสร้างคำว่ากระจอกมันดูแย่ไหมขนาดนกกระจอกคือกระจอกมากๆเลยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ายังดูแลอย่างดีแล้วเราเป็นใครพี่น้องบอกคนข้างพระเจ้าจะดูแลท่านเอเมนไหมคะพระเจ้าจะดูแลท่านขอเชิญวงได้เลยค่ะเอเมนขอเชิญวงได้ขึ้นมาฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องพระองค์จะทรงเปิดเผยกับเรามากขึ้นพระเจ้าบอกว่าเพื่อนสนิทจะเปิดเผยความลับให้เรารู้เพื่อนสนิทองค์นี้คือกษัตริย์พระองค์จะเปิดเผยให้เรารับรู้ว่าสิ่งที่พิเศษเป็นอย่างไรเห็นไหมคะการมีพระเยซูเป็นเพื่อนทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยกับการดิ้นรนหรือว่าต้องทำอะไรเยอะมากเลยพี่น้องเพื่อให้ได้การยอมรับจากผู้คนเราไม่ต้องกังวลเลยว่าใครจะมาห่วงใยเราเพราะจุดสตาร์ทที่เราต้องเริ่มต้นคือที่พระเยซูพี่น้องไม่มีสักเสี้ยววินาทีเดียวเลยที่พระเจ้าจากเราไปที่พระเจ้าอยากพระเจ้าอยากสถิตกับเราพระองค์อยากให้เราได้รับรู้พระองค์อยู่กับเราเสมอพระองค์เป็นเพื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าบอกว่าเชิญชิมดูเราจะเห็นว่าเราประเสริฐเชิญชิมหมายถึงว่าพี่น้องต้องลองด้วยตัวเองเราต้องลองด้วยตัวเองเราต้องเปิดใจด้วยตัวเองเมื่อพระเยซูเป็นเพื่อนของเราเราจะกลายเป็นครอบครัวใหญ่พี่น้องบอกคนข้างๆว่าเรานามสกุลเดียวกันเรานามสกุลเดียวกันเอเมนไหมคะถามคนข้างๆว่านามสกุลนั้นคืออะไรคะนามสกุลอะไรวงพระคริสต์เอเมนคะพี่น้องบอกกันเรานามสกุลเดียวกันหน้าตาเราดีมากๆเลยหน้าตาเราดีเพราะว่าเรานามสกุลเดียวกันเองนะคะพี่น้องพระเยซูบอกว่าพระองค์ได้จัดเตรียมให้เราแล้วเพื่อนคนนี้ดีมากๆเลยพระองค์จัดเตรียมสวรรค์ให้อยู่กับเราแล้วเองนะคะสวรรค์พร้อมจะรับเราโดยที่เรามีพาสปอร์ตแห่งสวรรค์พี่น้องบอกให้ว่าท่านมีพาสปอร์ตของสวรรค์แล้วเอเมนมีพาสปอร์ตของสวรรค์แล้วเองนะคะพร้อมจะเข้าไหมคะเอเมนพร้อมจะเข้าไหมพร้อมจะเข้าแล้วแต่ยังไม่อยากไปเวลานี้เอเม
ะช่วยเราในการเป็นเพื่อนกับผู้อื่นเอเมนมั้ยคะพี่น้องการเป็นเพื่อนที่ผ่านมาเราอาจจะมีเพื่อนบ้างไม่มีเพื่อนบ้างแต่พระเจ้าจะช่วยเราพี่น้องเมื่อเราได้รับความรักจากพระเยซูมันทำให้เรากล้าที่จะไปหาคนอื่นแล้วถ้าจุดสตาร์ทจุดแรกวันนี้ก็อยากหนุนใจพี่น้องให้กลับมารับความรักของพระเจ้าแล้วพี่น้องก็จะเริ่มต้นเป็นเพื่อนพี่น้องจะกล้าก้าวไปหาคนอื่นเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าเรารักกันเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนแล้ววันนี้ถ้าเราได้รับความรักของพระเจ้าพี่น้องเราจะเป็นคนนั้นที่สังเกตความต้องการของคนอื่นได้บางคนที่ยังเหงาอยู่เพื่อนที่มหาลัยของเราเพื่อนที่ทำงานของเราเองนะคะพี่น้องการรู้จักความรักของพระเจ้ามันนำเราออกมาจากกำแพงที่เรากั้นไว้ที่เราสร้างไว้หลายชั้นมากๆพี่น้องแต่การรู้จักพระเจ้ามันจะทลายกำแพงทลายกำแพงไปเรื่อยๆไปนะคะนี่คือพระเจ้าพี่น้องอยากจะให้พี่น้องดูหนังอิสไซเอาเรื่องนึงมันมีอารมณ์นึงที่ก็เป็นประเด็นที่น่ากลัวเหมือนกันก็คืออารมณ์ว้าวุ่นพี่น้องใครเป็นอารมณ์ว้าวุ่นบ้างใครเหมือนน้องว้าวุ่นนี่คนนี้ว่าเป็นคนที่วิตกกังวลว่าใครจะมารักเราไม่มีใครยอมรับเราทุกสิ่งที่เรามันทำเนี่ยจะไม่มีใครยอมรับเราเลยเราจะถูกปฏิเสธพี่น้องน้องวาวุ่นเนี่ยเป็นคนที่เขาคิดแง่ลบนะพี่น้องมีเวลาไปดูกับคุณพ่อคุณแม่ได้มีประโยชน์กับเรามากๆเลยเขาเป็นคนที่คิดลบมากก็คิดถึงว่าถ้าไม่มีใครยอมรับเราเข้าทีมเราก็เครียดมากๆเลยพี่น้องแต่พระเจ้ามาบอกเราว่าจิตใจที่กังวลทำให้คนเราท้อแท้แต่คำพูดที่อ่อนโยนจะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นวันนี้พระเจ้าอยากจะพูดกับพี่น้องด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนวันนี้เริ่มต้นให้พระเจ้ามาพูดกับเราได้ไหมคะเราอาจจะว้าวุ่นเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครเป็นเพื่อนกับเราวันนี้วางความกังวลของเราพี่น้องมาดูน้องอีกคนหนึ่งน้องอิจฉาน้องเอ็นวีนะคะพี่น้องสิ่งนี้มันเป็นสิ่งธรรมชาติเลยนะเรามีโดยที่เราก็ไม่อยากมีแต่มันมีในเราน้องอิจฉาคือหมายถึงว่าเวลาที่เราเห็นคนอื่นสวยกว่าเรียนเก่งกว่ามันทำให้เราไม่อยากเปิดตัวเป็นเพื่อนคนอื่นเพราะมันเป็นประตูที่ปิดกั้นในการที่เราจะเป็นเพื่อนคนอื่นเพราะรู้สึกว่าเขาเจ๋งกว่าเราเขาเก่งกว่าเราเราพูดเก่งกว่าเราพระบิดาบอกว่าใจที่สงบทำให้ร่างกายมีชีวิตแต่ความริษยาทำให้กระดูกเน่าเปื่อยพี่น้องถ้าน้องตัวนี้มันอยู่ในเรามันเป็นยังไงพี่น้องกระดูกเน่าเปื่อยถ้ากระดูกเน่าเปื่อยเรายืนได้ไหมคะยืนไม่ได้ใช่ไหมถ้าเรามีสิ่งนี้พระเจ้าบอกว่าความรักของพระองค์จะทำให้สิ่งนี้มันลดลงในชีวิตของเราแล้วเราก็จะเปิดตัวเป็นเพื่อนกับคนอื่นได้ฮาเลลูยาพี่น้องความอิจฉามันเกิดขึ้นเพราะว่าการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบมันทำร้ายตัวเองไงรู้ไหมพอเราเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็จะไปเหยียดหยามคนอื่นแต่พอเราด้อยกว่าคนอื่นเนี่ยพี่น้องพอเราด้อยกว่าคนอื่นเราสูงเราไม่อยากเป็นเพื่อนพวกที่เก่งเยอะๆเพราะเรารู้จะสุขรู้สึกด้อยพี่น้องพระเจ้าบอกว่าจงเติมเต็มความรักเพราะความรักเราจะความอิจฉาของเรามันจะลดลงไปเรื่อยๆพี่น้องถ้าเราเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าความอิจฉาที่เพื่อนได้ดีกว่าเราที่เพื่อนเรียนเก่งกว่าเราเนี่ยมันจะลดน้อยลงพี่น้องเพราะความรักไม่อิจฉาแล้ววันนี้ถ้าเราเริ่มต้นให้พระเจ้าเข้ามาเนี่ยพระเจ้าจะช่วยเราพี่น้องแล้วเราจะเป็นคนยังไงเราจะเริ่มต้นที่ชื่นชมยินดีกับคนอื่นเมื่อคนอื่นได้ดีเวลาเพื่อนเราได้คะแนนมาได้รางวัลมาพี่น้องเราเมื่อเรามีพระเจ้ามีความรักพระเจ้าเนี่ยพอเพื่อเราได้ดีเราจะชมคนอื่นด้วยความจริงใจนี่คือความรักของพระเจ้าที่เข้ามาเปลี่ยนเราเรื่อยๆพระเยซูบอกว่าจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่ยินดีหมายถึงถ้าเพื่อเราได้ดีเราจะดีใจด้วยนี่คือความรักของพระเจ้าที่มาเปลี่ยนเราพี่น้องหันไปบอกคนข้างซ้ายข้างขวาได้ไหมคะว่าเขามีสิ่งดีอะไรบอกคนข้างซ้ายของเราก่อนคุยกับเขาก่อนว่าพี่น้องแบบพูดได้เลยไม่ต้องคิดนานเลยไหมคะเพราะเพื่อนของเรามีสิ่งดีจริงๆสิ่งดีของเพื่อนเราคืออะไรคือหนุนใจใช่ไหมคะคือตั้งใจคือสัตย์ซื่อพี่น้องถ้าหันไปบอกข้างซ้ายแล้วบอกทางขวาด้วยพี่น้องบอกทางขวาด้วยค่ะเอเมนแต่ละคนมีจุดดีที่ไม่เหมือนกันนะพี่น้องแต่เป็นความงดงามที่เสริมสร้างกันมันก็เลยทำให้เราไม่อิจฉาไม่ต้องอิจฉาแล้วเพราะว่าพระเจ้าสร้างแต่ละคนพิเศษออกมาพระเจ้าสร้างแต่ละคนพิเศษมาเถิดให้เราได้ยินขึ้นนมัสการพระเจ้าเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องให้เราได้ยินขึ้นนมัสการพระเจ้าโดยกระบาดกระเสียงเราได้ยินขึ้นให้เราได้ยินขึ้นให้เราได้สัมผัสความรักขอพระเจ้าเปิดตาใจเราในบ่ายวันนี้เถิดเปิดตาใจเราเถิดพระเจ้า
ขอพระองค์มาเยี่ยมเยียนพี่น้องข้าพระองค์บางครั้งเราอาจจะไม่บอกใครว่าเราโดดเดี่ยวแค่ไหนบางครั้งเราอาจจะดูรับใช้อย่างเข้มแข็งแต่ข้างในเรากลับว่างเปล่าเรากระหายเราอยากได้คนที่มารักเราเหมือนกันเราไม่อยากอยู่คนเดียวขอพระองค์ยังเปิดตาใจค่ะพระเจ้าอยู่ในเราจะเกิดอะไรขึ้นให้พี่น้องได้นั่งลงอีกสักครั้งนะคะถ้าความรักของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเราเมื่อเราเป็นเพื่อนกับคนอื่นพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรารักจะอยู่เคียงข้างพี่น้องเมื่อเรามีความรักของพระเจ้าเนี่ยนั่นสิ่งแรกที่เราต้องเติมคือเติมความรักของพระเจ้าเราถึงจะเป็นเพื่อนที่ดีกับคนอื่นได้หลายครั้งเราอยากเป็นเพื่อนที่ดีนะเริ่มต้นที่เราอยากได้สิ่งไหนเราหว่านสิ่งนั้นออกไปแต่เราจะหว่านไปได้เราต้องรับความรักของพระเจ้าก่อนพี่น้องเมื่อเรารับความรักของพระเจ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นผลิตออกมาพี่น้องรักจะอยู่เคียงข้างเรื่อง love and stay beside ก็คือรักจะอยู่เคียงข้างเพื่อนเพื่อนมีความรักทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมายามทุกยากพี่น้องเพื่อนแท้คือเพื่อนที่พร้อมจะเข้ามาตอนที่คนอื่นเดินจากไปให้เราจะเริ่มพี่น้องเมื่อมีความรักของพระเจ้าพี่น้องสังเกตตัวเองนะเราจะเริ่มห่วงใยคนอื่นเราจะเริ่มอยู่เคียงข้างคนอื่นเราจะเริ่มเห็นใจคนอื่นเวลาที่เพื่อนของเราเดือดร้อนเพื่อนเราทำการบ้านไม่ทันเพื่อนเราส่งงานไม่ทันหรือว่าที่ทำงานเพื่อนของเราถูกเจ้านายด่าหรืออะไรก็ตามพี่น้องพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรารับความรักของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นเพื่อนของเราเลยเราจะทำดีต่อเพื่อนได้พี่น้องเมื่อเรารับความรักของพระเจ้าเนี่ยเราจะทำให้เราเป็นคนที่อยากทำดีต่อคนอื่นบางทีเพื่อนเราป่วยเราก็หนุนใจบางทีเพื่อนเราไม่สบายเราก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะพี่น้องหรือว่าเป็นหัวใจที่ยินดีรับใช้เพื่อนพี่น้องเราจะเมื่อมีความรักของพระเจ้าเนี่ยเราจะความเห็นแก่ตัวเห็นแต่ตัวเองเนี่ยมันจะเริ่มลดลงอย่างอัศจรรย์พี่น้องแล้วทำไมเราอยากจะทำดีกับคนอื่นพี่น้องเราอยากจะคิดถึงคนอื่นแทนที่เราจะเรียกร้องนะแต่เราจะเริ่มเป็นผู้ให้ละให้คำหนุนใจให้ขนมกับเพื่อนมีใครที่นี่เริ่มทำหรือยังคะแสดงว่าท่านมีความรักของพระเจ้าอ่ะมีใครเริ่มซื้อขนมมาให้เพื่อนเห็นไหมมีใครทานเผื่อเพื่อนบ้างมีใครไปเยี่ยมคนป่วยบ้างแสดงว่าเรามีความรักของพระเจ้านะคะเราเริ่มเป็นเพื่อนของคนอื่นพี่น้องมาดูว่าเมื่อเรารับความรักของพระเจ้าเราจะรู้จักการให้อภัยคนอื่นได้ละพี่น้องความเป็นเพื่อนจะให้อภัยบางทีเพื่อนเราก็ไม่ได้สมบูรณ์พี่น้องยิ่งเวลาที่เราเป็นเพื่อนลึกๆเนี่ยลึกมากเท่าไหร่เราจะเจอจุดบอดของเพื่อนเรามากแค่นั้นเนี่ยพี่น้องบางทีนะคนเลิกเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเห็นความลึกในการเป็นเพื่อนแล้วก็เห็นนิสัยเขามากยิ่งขึ้นแต่พี่น้องคนที่เป็นเพื่อนแท้เนี่ยจะยินดีให้อภัยแม้เพื่อนบางทีเราก็พลาดบ้างพูดผิดบ้างว่าเราบ้างอะไรเงี้ยพี่น้องเขาจะบอกว่าเพื่อนจะให้อภัยมาดูลักษณะที่4พี่น้อง
เพื่อนจะคอยซัพพอร์ตแบบที่น้องทันบอกนะคะเพื่อนจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นพี่น้องเหล็กย่อมรับเหล็กให้คมขึ้นฉันใดบุคคลก็สามารถรับหน้าตาของเพื่อนให้คมพี่น้องถ้าเรารักเพื่อนจริงเราต้องเป็นเพื่อนที่ช่วยเพื่อนเราต้องจริงใจกับเพื่อนพี่น้องหลายคนเป็นเพื่อนที่เยินยอพี่น้องแต่เยินยอถ้าเกินจริงเนี่ยอันตรายเองนะคะแต่เราต้องเป็นเพื่อนตรงเนี้ยพี่น้องคือเพื่อนที่พร้อมจะเตือนเพื่อนพี่น้องพระมีบอกว่าบาดแผลที่เพื่อนทำไว้ก็ซื่อสัตย์แต่การจูบของศัตรูนั้นก็หลอกลวงพี่น้องการจูบของศัตรูบางทีเข้ามาในรูปแบบชมเราเยอะชมเราอย่างปอปั้นเราเพียบเลยแต่เพื่อนเนี่ยจะเพื่อนพูดความจริงเพื่อนจะพูดความจริงแต่ต้องพูดด้วยความรักพูดด้วยความอ่อนโยนพี่น้องถ้าพูดด้วยอารมณ์ก็แหลกสลายเหมือนกันก็ยากเหมือนกันเอเมนไหมคะพี่น้องก็คือพูดความจริงด้วยใจรักพี่น้องบางครั้งเราต้องกล้าเผชิญหน้าถ้าเรารักเขาจริงๆเพื่อนเราไปดูดบุหรี่เงี้ยเราก็ต้องบอกเพื่อนเราจริงๆว่าเฮ้ยมันอันตรายนะสุขภาพจะเสียนะคือเตือนเพื่อนด้วยความจริงใจเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องยากแต่นี่คือความรักที่แท้จริงพี่น้องข้อ5ต่อไปคือเพื่อนจะยอมรับเพื่อนเพื่อนไม่สมบูรณ์พี่น้องพระเยซูยอมรับสาวกของพระองค์ถ้าไปดูลายตัวแต่ละท่านเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์นะแต่พระองค์ยังรับเพื่อนแบบนี้พี่น้องโดยพระคุณของพระเจ้าเราต้องมองข้ามลักษณะแปลกๆบางทีเพื่อนเราก็มีนิสัยแปลกๆบางอย่างที่เราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าให้เรามองอะไรรู้ไหมพี่น้องให้เรามองส่วนดีของเขามากที่สุดอ่ะเขามีจุดเข้มแข็งตรงไหนพี่น้องบอกเพื่อนข้างๆเราได้ไหมคะว่าจุดเข้มแข็งของเราอ่ะจุดเข้มแข็งเพื่อนทางซ้ายทางขวาของท่านอ่ะคืออะไรบางคนเป็นเพื่อนที่ใจกว้างมากเลยนะคะอย่างอ๋อนะชอบเอาอันนู้นอันนี้มาให้นะพี่น้องเขาเดินทางไกลมากเลยนะคะพี่น้องเพื่อนของเรามีจุดแข็งอะไรพี่น้องนี่คือการยอมรับในจุดที่เข้มแข็งเขาก่อนแต่ไอจุดอ่อนแอเดี๋ยวเราจะค่อยแก้ไขพี่น้องไม่ใช่ไปถึงการเป็นเพื่อนกันพี่น้องไปจี้จุดที่เขาอ่อนแอเลยฉะนั้นให้ความสัมพันธ์มันลงลึกไปมากกว่านั้นก่อนแล้วเราค่อยๆบอกก็ไม่ต้องขอบคุณสำหรับอาจารย์เจริญนะครับท่านเป็นเพื่อนที่ดีถ้าพี่น้องอยากมีเพื่อนที่ดีต้องไปหาอาจารย์เจริญนะเป็นเพื่อนที่ดีมากๆนะคะเพื่อนจะช่วยเหลือเพื่อนด้วยความจริงใจพี่น้องแล้วเพื่อนที่ดีจะไม่วิพากษ์วิจารณ์พี่น้องบางทีเพื่อนเราก็อ่อนแอบางทีเพื่อนเราก็พลาดแต่อย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์หรือนินทาเขาให้โอกาสเขาได้ไหมคะพี่น้องบอกคนข้างๆว่าให้โอกาสเราด้วยนะให้โอกาสเราด้วยนะคือทันทีที่เพื่อนเราเดินจากไปเขาต้องมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญน่ะไม่ใช่ทันทีที่เขาเดินออกจากไปแล้วปั๊บเขาระแวงหลังทันทีว่าท่านจะพูดอะไรถึงเขาพี่น้องมันต่างกันนะพี่น้องต้องให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีค่ามากๆเมื่อเขาเดินไปจากเราเขารับได้รับทำถ้อยคำหรือว่าความจริงใจจากเราจริงๆพี่น้องก็หกเมื่อเราเป็นเพื่อนแท้เนี่ยเราจะแคร์อาร์เตอร์คือเราจะใส่ใจผู้อื่นพี่น้องบอกคนงานว่าใส่ใจผู้อื่นใส่ใจผู้อื่นเป็นยังไงก็คือเฝ้าดูเพื่อนเราแล้วก็ฟังเขาพี่น้องคนรักกันจะฟังพี่น้องบอกคนงานช่วยฟังฉันด้วยพี่น้องคนรักกันจะฟังกันเองนะคะแล้วก็ respect เขาเป็นยังไงคือให้เกียรติเขาพี่น้องการให้เกียรติคืออะไรอย่าพูดขัดจังหวะเมื่อเขาพูดบอกคนข้างๆว่า I respect you เอเมนไหมคะพี่น้องที่สำคัญบุคคลที่สำคัญที่สุดที่ฟังเราเสมอคือพระเจ้าจงระบายทุกความรู้สึกของเรากับพระเจ้าสุดท้ายเลยพี่น้องสิ่งที่พระเจ้าทำกับเราและถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราจะเริ่มต้นชื่นชมเพื่อนด้วยความจริงใจเราจะให้กำลังใจเขาเบิร์ธเดย์เขาโอ้โหเมื่อวานมีการเลี้ยงเบิร์ธเดย์พี่ๆใช่ไหมฮะให้กำลังใจอย่างท่วมท้นเลยใช่ไหมฮะด้วยความรักของพระเจ้าพี่น้องค้นหาสิ่งดีที่เพื่อนๆมีแล้วบอกเขาว่าเขามีจุดดีอะไรดีย่ามีจุดดีอะไรgift มีจุดดีอะไรอ่ะพี่น้องในเวลานี้ให้พวกท่านหันไปด้านซ้ายค่ะบอกคนข้างๆท่านมีจุดดีอะไรทุกคนต้องการกำลังใจแบบจริงใจนะพี่น้องไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยไปเรื่อยนะพี่น้องบอกเพื่อนเราด้วยความจริงใจชมเชยเขาด้วยความจริงใจเพื่อนเราใจกว้างมากเพื่อนเราสปิริตดีมากมาแต่เช้าเลยน้องขอบฟ้านี่มาแต่เช้าเลยนะขอบฟ้ามาแต่เช้าเลยน้องเกดก็ใช้ได้ทุกเรื่องใช้ได้ทุกเรื่องทำอะไรก็บอกเถอะใช่ไหมคะพี่น้องคนข้างๆเรามีสิ่งดีมากๆเลยน้องแวร์พี่แวร์ดีมากๆเลยนะคะพี่แวร์นี่ทำงานหนักพี่น้องหันไปหาคนข้างหลังได้ไหมคะ
ขอบคุณพี่แปมนะคะอยู่ข้างหลังมีใครบ้างนะพี่แปมยืนหน่อยข้างหลังพี่อ้ําว่าพี่อ้ําว่าพี่หยกว่ามีใครบ้างพี่น้องตบมือยืนขึ้นแล้วตบมือให้ทีมงานข้างหลังแล้วพี่กบด้วยอาเมนพี่กบแล้วน้องปอปอด้วยมั้ยคะน้องปอปอหรือน้องยีนไม่รู้นะหน้าตาคล้ายกันพี่น้องการให้กําลังใจด้วยความจริงใจทําให้เพื่อนมีกําลังใจเองนะคะสุดท้ายบอกข้างๆและยืนด้วยกันว่ามาเถอะให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาอาเมนพระเจ้าประเสริฐอาเมนนะคะพระเจ้าประเสริฐมากพี่น้องมาเถอะชวนเพื่อนโอ้โหนมัสการด้วยกันเพื่อนนมัสการด้วยกันอาเมนพระเจ้าประเสริฐดีต่อเราทุกเมื่อมาพระคุณพระองค์พระคุณพระองค์นั้นล้ำเลิศเสมอพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นเพื่อนกับเราในบ่ายวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสำแดงพระองค์กับเราให้ทั้งหมดชีวิตทั้งหมดชีวิตจะอยู่เพื่อสรรเสริญพระเจ้าประเสริฐอาเมนพระเจ้าประเสริฐและดีต่อเราทุกเวขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความจริงใจได้ไหมครับขอพระเจ้าเลยได้ไหมโอเดกาเดียสิขอพระเจ้านำเราในเช้าในบ่ายโอเดกาเดียสิใครบ้างในบ่ายวันนี้อยากจะเป็นเพื่อนกับพระเยซูจริงๆพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และพระองค์บอกว่าพระองค์อยากเป็นเพื่อนกับท่านมีใครบ้างอยากเป็นเพื่อนพระเยซูจริงๆที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกเฉยๆเราอาจจะพูดกับพระองค์น้อยมากเลยแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเปิดใจเป็นเพื่อนกับพระเยซูพูดกับพระเยซูมากขึ้นใครสัญญาว่าจะพูดกับเพื่อนของเรามากขึ้นให้ชูมือขึ้นได้ไหมคะจะพูดกับเพื่อนของเรามากขึ้นเพื่อนองค์นี้เป็นเจ้าของสวรรค์เลยนะเราจะพูดกับพระองค์มากขึ้นวันนี้ใครอยากจะให้พระเจ้าเติมความรักในเราให้เราชูมือขึ้นเพราะเราอยากเป็นเพื่อนที่ดีกับคนอื่นแต่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีกับคนอื่นไม่ได้เลยถ้าข้างในเราแห้งในบ่ายวันนี้เราอยากขอรับความรักของพระองค์พระองค์ช่วยมาเติมความรักและความมั่นใจในหัวใจข้าพระองค์ได้ไหมพี่น้องใครอยากเป็นคนนั้นที่รับความรักของพระองค์ให้เราชูมือขึ้นได้ไหมคะฮาเลลูยาเอเมนและใครที่อยากจะมีคุณสมบัติเนี่ย7ข้อเนี้ยให้เดินออกมาข้างหน้าค่ะใครอยากมีข้อแรกเลยคือเป็นคนที่เริ่มต้นในความรักเคียงข้างเพื่อนใครอยากจะเป็นคนนั้นที่เริ่มต้นเคียงข้างเพื่อนละอยากจะมีคุณสมบัตินี้พี่น้องให้ออกมาหน้าเวทีเลยค่ะเอเมนเชิญเลยค่ะพี่น้องใครอยากเป็นคนแบบนี้โอ้ยเมย์เราอยากเป็นเพื่อนที่เริ่มต้นเป็นเพื่อนที่ดีกับคนอื่นละเราอยากจะเริ่มต้นขอพระเจ้าช่วยความรักของพระองค์เราอยากเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่เริ่มทำความดีเขาอยากเป็นเพื่อนที่เริ่มต้นทำดีชูมือแล้วก็ออกมาข้างหน้าเมื่อก่อนก็ทำอยู่แล้วแต่จะทำมากขึ้นอยากให้ชีวิตที่มีอยู่มีลมหายใจอยู่เนี่ย doing good กับเพื่อนมากขึ้นหรือว่าอยากรับใช้เพื่อนมากขึ้นอยากรับใช้เพื่อนมากขึ้นอันไหนใครอยากรับใช้เพื่อนมากขึ้นให้ชูมือหน่อยเร็วให้ชูมือที่เดินมาหน้าเวทีไม่มีใครผลักเรามาเองนะคะที่เราออกมาหน้าเวทีใครอยากให้อภัยเพื่อนมากขึ้นเพื่อนทำผิดกับเราแล้วเราอยากให้อภัยพูดจาอะไรก็ไม่รู้โอ้ยอะไร
คนนี้เนี่ยพูดจาอยากจะอารมณ์ขึ้นเลยพี่น้องมีใครชูมือว่าต่อไปนี้จะให้อภัยเพื่อนง่ายขึ้นเองนะคะถ้าเพื่อนบูลลี่เราจะรู้ว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอันที่สี่ใช่ไหมคะเรื่องอะไรคะอยากซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อให้เพื่อนดีขึ้นฮาเลลูยาพี่น้องข้อนี้เป็นข้อที่ยากคืออะไรรู้ไหมเตือนเพื่อนพูดความจริงด้วยใจรักพูดทีไรเพื่อนเลิกคบทุกทีแต่วันนี้อยากเตือนเพื่อนทิปใช่ไหมทิปใช่ไหมโอ้เตือนด้วยความรักจริงๆใช่ไหมเอเมนเขาเป็นคนดีมากเห็นแบบเขาไม่ต้องชอบเขามากเลยนะเขาพูดความจริงด้วยใจรักแต่ที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์เตือนแล้วเพื่อนไม่ชอบแต่วันนี้จะเริ่มกล้าเตือนเพื่อนด้วยใจรักจะพยายามคิดคำพูดที่ดีที่สุดจะไม่รีบพร่องออกไปแต่จะคิดคำพูดเพื่อเตือนเพื่อนได้อะใครตั้งใจแบบนี้เพื่อนแท้จะเตือนเพื่อนโมนาเพื่อนแท้จะเตือนเพื่อนนาเดียเพื่อนแท้จะเตือนเพื่อนเองนะคะกล้าเตือนขอเสียงเอเมนหน่อยเลยแต่ไม่ใช่ไปถึงไม่มีความสัมพันธ์เลยอยู่ๆนะเพิ่งรู้จักกันสวัสดีค่ะสมายินดีที่รู้จักนะคะไปถึงป้าเตือนเขาเลยพี่น้องเราต้องสร้างสัมพันธ์บางคนเราต้องสร้างสัมพันธ์ก่อนเราต้องไปอยู่ในใจเขาก่อนเองไหมนะอันนี้เราต้องทำนะเราต้องไปอยู่ในใจเขาก่อนเราถึงจะเตือนเขาได้ต่อไปข้อ5คืออะไรคะพี่น้องยอมรับผู้อื่นพี่น้องบอกคนข้างยอมรับจริงหรือเปล่ายอมรับจริงป่ะบางทีเราก็พลาดไปนะบอกคนข้างบางทีเราก็พลาดไปช่วยยอมรับเราหน่อยนะแล้วเดี๋ยวนิสัยเราจะดีขึ้นหมูบอกต้องนะเดี๋ยวนิสัยเราจะดีขึ้นนะช่วยยอมรับเราด้วยนะฟิลใช่ไหมบอกมาโกช่วยยอมรับหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะดีขึ้นนะพี่น้องเราจะยอมรับเพื่อนเอเมนไหมคะจริงเปล่าขอเสียงดังๆหน่อยเอเมนใครจะเริ่มใส่ใจผู้อื่นที่ผ่านมามีใครบ้างเพื่อนพูดอะไรชอบขัดจังหวะรู้ตัวไหมมีไหมแหมรีบเอามือลงเลยแปมรีบเอามือลงเลยรีบเอามือลงเลยมีไหมชอบขัดจังหวะเพื่อนหรือแฟนเราพูดยังไม่ทันจบเลยเราซุบขึ้นมาทันทีอ่ะพี่น้องมีไหมแต่วันนี้เราจะเริ่มต้นพี่น้องมีใครที่นี่สัญญาว่าอาทิตย์หน้าจะซื้อขนมมาให้เพื่อนมีใครจะซื้อขนมมาให้เพื่อนในสัปดาห์หน้าชูมือขึ้นหน่อยแล้วผู้วิญญาณมองแล้วนะพระเจ้ามองแล้วนะพระเจ้ามองแล้วนะดูคนข้างๆนะเมื่อกี้ชูมือนะเอเป้จะซื้อขนมมาสุดท้ายใครจะให้กำลังใจเพื่อนเอเมนคนที่จะให้กำลังใจได้ต้องสังเกตว่าเพื่อนเราเศร้าเพราะอะไรแต่เพื่อนคนนั้นก็ไม่ใช่ว่าทำตัวเศร้าอยู่ตลอดเวลาทำตัวเศร้าให้น้องพอดีเห็นตลอดเวลาพอดีต้องมาให้กำลังใจตลอดเวลาพี่น้องช่วยหนุนใจเพื่อนๆหน่อยช่วยหนุนใจให้เขามีกำลังใจให้เขารู้สึกว้าวเราเป็นอย่างนั้นเหรอเธออะพี่น้องให้เวลานิดหนึ่งให้เวลานิดหนึ่งให้เวลาสั้นๆพี่น้องช่วยชมเพื่อนหน่อยช่วยชมน้ำหนึ่งหน่อยช่วยชมน้องหวายหน่อยช่วยชมคนมาใหม่ๆหน่อยพี่น้องแบบชมแบบจริงใจนะชมแบบจริงใจนะข้างหลังของเราเนี่ยชมเขาหน่อยใกล้ๆน้องไปเฟิร์นชื่ออะไรนะคะชมเพื่อนหน่อยลัสโนวามาเลยนะฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่ว่ามีเพื่อนแล้วอุ่นใจไหมคะมีเพื่อนแล้วอุ่นใจไหมเราไม่ชอบหรอกอยู่คนเดียวไม่มีใครชอบหรอกพี่น้องทุกคนอยากมีเพื่อนหมดแหละแล้วพื้นที่เนี้ยคริสตจักรเนี้ยขอบคุณพระเจ้าสละอาจารย์อมศิลป์และอาจารย์หมวยนะคะที่อยากให้ท่านมีเพื่อนจริงๆนะคะฮาเลลูยานมัสการอีกสักครั้งได้ไหมคะพี่น้องจับหัวใจของเรานะขอพระเจ้าสำแดงให้เรารู้เถิดช่วยหาไปหาคนข้างๆเราที่อายุน้อยกว่าเราได้ไหมคะน้องทีนที่เพิ่งย้ายมาใหม่เนี่ยมีใครที่อายุน้อยกว่าเรา
บอกเขาว่าแม้เราจะอายุมากกว่าแต่เราอยากเป็นเพื่อนกับเธอนะเอเมนไหมฮาเลลูยาเราอยากเป็นเพื่อนกับเธอเราไม่อยากให้ใครสักคนที่นี่รู้สึกว่าไม่มีเพื่อนเลยพี่น้องมีใครไม่อยากแบบชูมือบอกว่าเฮ้ยช่วยมาเป็นเพื่อนเราหน่อยเราอยู่ที่นี่เราอยากมีเพื่อนมีใครไหมที่รู้สึกขาดเพื่อนชูมือด้วยความดีใจเลยเราไม่ดูหมิ่นกันพี่น้องมีใครไหมชูมือชื่อน้องอะไรนะคะน้ำหวานใช่ไหมคะฮะน้ำตาลชูมือใช่ไหมคะน้ำใช่ไหมคะน้ำมีใครไม่ค่อยอยากมีเพื่อนอ่ะบางทีเรารู้สึกไม่ค่อยมีใครคบเราเลยเอาแบบจริงใจเลยพี่น้องจริงใจเลยบางทีเพื่อนมหาลัยเราก็น้อยเหลือเกินเพื่อนโรงเรียนก็น้อยเหลือเกินแต่ที่นี่เราอยากมีเพื่อนที่จริงใจกับเราพี่น้องชูมือได้ไหมมีใครไหมนอกจากน้องพี่น้ำมีใครอีกจัสตินจัสตินเจเดนช่วยเป็นเพื่อนของจัสตินหน่อยนะไอคนข้างหลังเนี่ยไอคนข้างหลังเนี่ยนะหนึ่งไอดีอะไรเนี่ยไอเป๋าตังไม่ใช่ไอเป๋าตังนะเป๋าตังนะคะจัสตินอะไรนะอยากมีเพื่อนใช่ไหมเอามีแล้วมีแล้วโอเคมีใครอีกไหมที่อยากมีเพื่อนอ่ะเพื่อนน้อยเหลือเกินอยากมีเพื่อนอย่างน้อย5คนในคริสตจักรเอเมนนะอย่างน้อย5คนในคริสตจักรฮาเลลูยา